ังมหกรรมจักรวาลดนตรีไทยญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีไทยเจแปนไอคอนิกมิวสิกเฟส2023คนร่วมงานกว่า 200,000 คนเต็มอิ่มกับความสนุกสุดมันจากกองทัพศิลปินไทยและญี่ปุ่นตลอด3วันเต็มฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียนและญี่ปุ่นอย่างงดงามเต็มอิ่มไปกับความสนุกความสุขสุดมันคุ้มค่าแห่งการรอคอยสำหรับมหกรรมจักรวาลดนตรีไทยญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีด้วยความร่วมมือของไอคอนสยามแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาจับมือกับบริษัท GU Creative จำกัดผู้จัดงานบิ๊กเจแปดอีเวนต์ระดับเอเชียจัดกิจกรรมความสนุกแบบจัดเต็มกับคอนเสิร์ตความร่วมมือระหว่างศิลปินไทยและญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีไทยเจแปดไอคอนิกมิวสิกเฟส2023มหกรรมทางดนตรีที่รวบรวมกองทัพศิลปินทีป๊อปและเจป๊อปหลายร้อยชีวิตรวมผักดันซอฟต์พาวเวอร์จัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่22ถึงวันอาทิตย์ที่24กันยายน2566ณริเวอร์พาร์คไอคอนสยามพาร์คและเจริญนครฮอลล์ที่ผ่านมาโดยในวันเสาร์ที่23กันยายน2566จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนต้องจดจำเพราะเป็นวันที่เราศิลปินทั้งไทยและญี่ปุ่นมารวมตัวกันในสถานที่เดียวกันและเวทีเดียวกันเพื่อรวมตัวกันเปิดงานแกรนด์โอเพนนิ่งอย่างเป็นทางการบนเวทียักษ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา River Stageในช่วงเวลา 16:00 น.โดยมีเหล่าผู้บริหารผู้สนับสนุนและผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนพร้อมใจกันเปิดงานไทย J8 Iconic Music Fest 2023อย่างเป็นทางการเพื่อฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ50ปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียนและญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีในวันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะคะคุณเธอเป็นยังไงบ้างคะปีนี้เป็นปีที่2แล้วความการงานสร้างยังเหมือนเดิมก็แน่นอนค่ะสำหรับในปีนี้เป็นปีที่2ของงานไทยญี่ปุ่น Iconic Music Fest นะคะก็ต้องบอกเป็นมหกรรมจักรวาลแห่งดนตรีที่เราพยายามนะคะที่จะให้เป็นการเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้ก็เป็นวันต้องบอกว่าวันนี้เราจะมีพิธีเปิดในอีกไม่กี่นาทีในอีกชั่วโมงกว่าๆข้างหน้านี้นะคะแต่ก็วันนี้ทุกคนเลยพร้อมแล้วนะคะที่ยืนอยู่ข้างๆเกิร์ลนะคะก็เป็นตัวแทนของศิลปินไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะจากวง Psychic Fever from Exile Tribe นะคะจากประเทศญี่ปุ่นรวมถึงน้องเบลนะคะแน่นอนใครที่รู้จักปากกามาวงอันนี้เลยคนนี้นะคะก็มีเพลงฮิตนะคะก็ต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยสำหรับศิลปินไทยและญี่ปุ่นที่มารวมตัวกันในครั้งนี้กว่า300ชีวิตค่ะอยากให้พูดถึงการเตรียมงานว่าเป็นยังไงบ้างขั้นตอนเตรียมงานกว่าจะมาถึงวันนี้ต้องบอกว่าการเตรียมงานของเรานี้งาน3วันก็จริงนะคะเมื่อวานเนี่ยเรามีเรื่องของซอฟต์โอเพนนิ่งไปเรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้เองก็เป็นงานอีก2วันนะคะงาน3วันก็จริงแต่เราเตรียมตัวกันมากว่าครึ่งปีนะคะกว่าเราจะจองคิวของศิลปินต่างๆได้วันนี้เราก็มีศิลปินเบอร์ใหญ่นะคะคุณกั๊กโตะนะคะก็บินมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะก็ใครรู้จักคุณกั๊กแน่นอนนะคะเป็นเจร็อกที่มีชื่อเสียงมากๆด้วยนะแล้วยังมีละอองฟองมีพี่ป๊อตโมเดิร์นร็อกมีพี่สแตมนะคะแล้วยังมีโอ้วันนี้เมื่อเช้านะคะพัชนุดมนะคะเรื่องอย่างที่บอกน้องเบลเดี๋ยววันนี้ก็กำลังจะขึ้นต้องบอกว่าการเตรียมตัวค่อนข้างแน่นแล้วก็พร้อมมากๆที่เหลือคือตอนนี้เราขอให้อากาศจำใสนะคะแล้วให้ทุกคนมาร่วมสนุกไปพร้อมๆกันค่ะอย่างการท่านเลือกศิลปินเราเลือกยังไงบ้างครับในแต่ละแนวดนตรีค่ะในแต่ละปีเนี่ยเกิร์ลพยายามจะเลือกว่าศิลปินที่มาเนี่ยอยากจะให้มีความหลากหลายในเรื่องของดนตรีนะคะไม่ใช่แค่เป็นในสไตล์ไอดอลอย่างเดียวเราอยากได้เป็นทั้งเจพ็อปนะคะทีพ็อปหรือว่าจะเป็นในมิวสิกของทางด้าน EDM เรามีแจ๊สนะคะแล้วเราก็ยังมีเป็นสไตล์ฮิปฮอปมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยสำหรับใครที่ชอบดนตรีเกิร์ลเชื่อว่าเราญี่ปุ่นเองนะคะก็มีเพลงสากลอย่างทาง Psychic Fever เองก็มีเพลงที่เขาพยายามจะทำให้มีภาษาทั้งอังกฤษภาษาไทยมาผสมด้วยนะคะเราพยายามจะเลือกในส่วนการเชื่อมโยงของทั้งสองประเทศแล้วก็ความหลากหลายทางด้านของดนตรีค่ะคิดว่าการจัดงานนี้มันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ในด้านดนตรีทำยังไงบ้างค่ะจริงๆแล้วเรามาต้องวันนี้เนี่ยดีใจมากๆเลยเพราะเราเห็นแฟนคลับญี่ปุ่นนะคะบินมาเยอะมากหลายร้อยชีวิตเลยตั้งแต่เช้าก็มาจับจองพื้นที่นะคะเพราะนั้นมีหลายคนเลยเป็น first visit ที่ไม่เคยมาเที่ยวประเทศไทยนะคะเราถือว่าการที่เรามีในเรื่องของ soft power ตรงนี้ในผ่านบทเพลงนะคะดนตรีมันเป็นสากลเพราะฉะนั้นต่อให้เราไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้แต่เรายังมีดนตรีเรามีมิวสิกนะคะที่เราสามารถเชื่อมโยงมีรอยยิ้มไปด้วยกันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ว่า
ท่านใดนะคะอาจจะไม่เคยฟังเพลงของญี่ปุ่นมาก่อนหรือหลายๆคนก็มาเชียร์ทางญี่ปุ่นก็ไม่เคยฟังเพลงของไทยบางท่านนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผ่านในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ผ่านบทเพลงไปด้วยกันค่ะอยากให้แนะนำขวามือข้างเราก่อนขวามือว่าอะไรยังไงบ้างได้ค่ะก็ขวามือเกินนะคะก็ขอเป็นคุณโคโคโร่นะคะซึ่งเป็นตัวแทนจากทางไซคิกฟีเวอร์นะคะก็ขอให้ทางนี้แนะนำตัวเองนิดนึงจิโกโชกัยนังไงชิมัสมินนาบาจงใช่สวัสดีครับพวกเราไซคิกฟีเวอร์ from Exile Tribe ความรู้สึกที่เด็ดบนโลกนั้นครั้งที่2แล้วในあの2回目のあの感想その感想その感想または気持ちについてあの皆さんに教えていただけますでしょうか。ดีใจมากมากที่ได้มา Iconic Music Fest ครับภาษาไทยภาษาญี่ปุ่นあの本当に去年も出演させていただけてまた今年2回目出演できたことは僕たちとしても本当に光栄なことですし。本当にこのタイジャパンアイコニックミュージックフェスということで、タイと日本の交流を僕たち自身音楽そしてライブエンターテインメントを通してより深くつなげていけるように全力で頑張りたいと思います。ก็ในฐานะเป็นศิลปินนะครับครั้งนี้เนี่ยก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ปลื้มใจดีใจมากเลยที่ได้มาร่วมงานเป็นครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็ถือว่าได้มีโอกาสใช้งานนี้แล้วครับไทยเจแปนไอคอนิกMusic Fest นะครับเป็นสะพานเชื่อมนะครับสะพานเชื่อมระหว่างไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับโดยผ่านเสียงดนตรีนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศก็ดีใจมากๆเลยครับอย่างปีนี้เตรียมอะไรมาโชว์บ้างครับผมことしは何を準備してきたんでしょうか。そうですね本当に僕たち自身最近リリースした新曲もありますし本当にこのアイコニックミュージックフェスに向けてスペシャルな内容になっているかと思いますのでぜひ楽しみにしていてください。กระซิบเลยนะครับว่ามีซิงเกิลใหม่นะครับเป็นเพลงใหม่เลยที่จะมาเปิดในครั้งนี้เลยในงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอฝากด้วยนะครับติดตามตอนที่แสดงด้วยนะครับพอมาโชว์ได้ปีที่2แล้วมีความประทับใจกับงานนี้กับประเทศไทยยังไงบ้างครับมาことしまにあの2年目としてはまあその何ですかね感動しましたでしょうかまたはその気持ちについてもう少し教えていただけますでしょうか。本当に海外でこうして活動させていただくのがタイが初めてということもあったので僕たち自身タイが第二の故郷だと思っていますし本当にこうしてまた戻ってこれたことがとても嬉しく思います。ต้องเล่าย้อนไปนิดนึงนะครับว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเดินทางมาแสดงในต่างประเทศเนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่วันนี้ได้มาอีกครั้งนึงเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนได้กลับมาที่บ้านใช่ครับปีนึงเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากเลยนะครับそして本当に僕たち自身タイがとても大好きでタイの皆さんもそうですし文化もとても好きなのでこれからもタイの良さも僕たち J-POP も T-POP も絡めてより唯一無二な存在でいられるように僕たちも頑張っていきたいと思います。แล้วก็เขาเองก็ถือว่าได้มาอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะนี่แหละไม่ว่าจะเป็นทั้ง J-POP T-POP หรือ Thai-POP ต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าตรงนี้แหละเป็นเพลงที่จะร่วมกันไปนะครับสุดท้ายแล้วอยากเขาฝากถ้าจะติดตามความเคลื่อนไหวของวงเขาต้องติดตามไปที่ไหนอะไรยังไง最後に皆さんへのメッセージ何かもしソーシャルまあ SNS などだったら何かちょっと興味を持っている方にどこのチャンネルからまあどの方向から見られるんですかちょっとまあ教えていただけますでしょうか。はい。ติดตาม僕らを大内 X Facebook Instagram YouTube TikTokand fan club นะครับพวกเราก็จะสู้ๆนะครับเดี๋ยวมาเจอกันทีกันนะครับครับใช่ผมนี่มอสักสื่อสมอสตันですけれどもタイについての良かったことまたは感動したことをちょっと教えていただけますでしょうか。คำถามภาษาไทยนะครับก็คือว่าประทับใจอะไรเกี่ยวกับเนี่ยมาวีสองเนี่ยประทับใจอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ。本当にタイに初めて来た時から僕たちのことを応援してくださる方が空港に迎えに来てくださったりだとかそれこそ街を歩いているとすぐ音楽が聞こえてきたりすごく音楽カルチャーもとても素敵だなと思いましたしこういった文化を僕たち自身日本から初めて来たこともあってすごく刺激を受けたので
その刺激をエンターテインメントを通してこれから僕たち自身もパフォーマンスで表現していきたいなと思います。ถือว่าต้องเล่าย้อนไปนะครับว่าตั้งแต่ที่มาครั้งที่แล้วเนี่ยก็คืออบอุ่นมากเลยนะครับมาครั้งแรกเนี่ยตอนที่มาเดินทางถือว่ามาครั้งแรกด้วยตอนปีที่แล้วเนี่ยมีแฟนๆไปรับที่สนามบินเลยนะครับมีคนอาชาชัยเนี่ยไปรับที่สนามบินก็อบอุ่นมากเลยแล้วก็เนี่ยระหว่างเดินเดินในเมืองเนี่ยก็ได้ยินเพลงพวกนี้รู้สึกว่าเป็นเมืองแห่งเสียงเพลงเลยนะรู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ผ่านตัวไลฟ์เอนเตอร์เทนเมนต์ที่เขาอยากจะนำเสนอให้สื่อให้กับทุกท่านนะครับตรงนี้ก็ขอฝากด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจประเทศไทยมากๆเลยครับเบลในฐานะเป็นศิลปินตัวแทนคนไทยปีนี้คือเป็นปีแรกเลยเป็นปีแรกค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกนี้ค่ะก็เอาจริงก็รู้สึกคุ้นเคยแบบแปลกๆเนาะเพราะว่าเราเคยได้ไปร่วมไทยเฟสปีที่แล้วด้วยค่ะก็ดีใจมากๆแล้วก็เป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกันค่ะที่แบบว่าจะได้แบบว่ามีเพื่อนๆพี่ๆแบบว่าชาวญี่ปุ่นศิลปินญี่ปุ่นได้มาแบบร่วมเวทีนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ก็เวลคัมทุกๆคนค่ะแล้วก็รวมถึงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆศิลปินที่ไทยรวมถึงเบลตัวเองด้วยค่ะอย่างเบลเตรียมตัวเตรียมโชว์มายังไงบ้างวันนี้เหรอคะก็เตรียมเพลงของเบลค่ะทั้ง4ซิงเกิลมาค่ะก็มีซิงเกิลล่าสุดด้วยเพลงช้าเพลงแรกในชีวิตของเบลค่ะแล้วก็มีเพลงอปกามาวงแล้วก็มีเพลงอื่นๆด้วยค่ะทุกครั้งที่เราไปตัวแทนศิลปินไทยเราสื่อไงว่ามีเวทีอย่างนี้เปิดโอกาสให้ศิลปินต่างชาติและไทยมาร่วมงานร่วมแจกเงินเบลดีใจนะเพราะมันเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเนาะแล้วก็เป็นแบบประสบการณ์ดีๆเป็นโอกาสดีๆให้คนไทยได้รู้จักเจป๊อปด้วยรวมถึงคนญี่ปุ่นก็จะได้รู้จักทีป๊อปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นของหลายๆคนเป็นกลิ่นใหม่ๆที่ประเทศไทยจะได้รับสิ่งนี้ค่ะไม่ถามฝากว่างานมีถึงวันไหนเริ่มกี่โมงยังไงมากันได้ชมฟรีได้เลยค่ะก็สำหรับงานไทยญี่ปุ่น Iconic Music Fest นะคะวันนี้เราเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็จริงๆแล้วงานมีในวันที่22 23 24กันยายนนี้ที่ Icon สยามนะคะณ River Park ตรงริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งจะเป็นในส่วนของ River Stage แล้วเราก็ยังมีในส่วนของ Sky Stage นะคะซึ่งอยู่ที่ชั้น2ด้วยเมื่อวานก็มีกองเชียร์จากญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยมาเชียร์วงต่างๆมากมายเลยนะคะก็ในวันนี้ก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะคะที่ยังได้ดูติดตามมีเดียต่างๆในตรงนี้นะคะแล้วเกิดพลาดไปวันพรุ่งนี้เรายังมีอีก1วันนะคะก็อย่าให้พลาดเพราะว่าศิลปินทุกท่านก็เตรียมความพร้อมมาแล้วก็ทางวงชาคิกฟีเวอร์แล้วก็อีกหลายๆวงเลยที่กำลังจะเตรียมการแสดงเพื่อทุกๆคนอยู่ที่ไอคอนสยามแห่งนี้ค่ะ